วิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสำหรับการอบรมในวันนี้นะคะในหัวข้อเรื่อง Next Generation Network ตอน Future Internet นะคะหรือชื่อในภาษาไทยที่เราได้ประชาสัมพันธ์ออกไปก็คือโครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้าค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมอบรมกับโครงการของเรานะคะในลำดับถัดไปค่ะดิฉันก็ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานคณะประธานคณะกรรมการโครงการเปิดโลกรันเกียดร.รองศาสตราจารย์ดร.ศรีรุ้งปรีชานนท์ขึ้นกล่าวรายงานค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะเรียนท่านคณบดีท่านวิทยากรแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะโครงการเปิดโลกรันเกียนี้ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งตามภารกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะที่มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายโอนองค์ความรู้ทางวิศวกรรมที่เหมาะสมสู่สังคมและเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายของการเรียนรู้นะคะร่วมกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และชุมชนแล้วก็กับหน่วยงานภายนอกด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้เนี่ยนับเป็นการจัดงานครั้งที่10นะคะภายใต้โครงการเปิดโลกรันเกียโดยเป็นการอบรมเรื่อง Next Generation Network Future Internet นะคะในครั้งนี้เป็นโครงการความร่วมมือนะคะระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวดิษฐ์ อัศวกุลและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยเชษฐ์ สายวิจิตรอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรเนื้อหาในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับการกำเนิดอินเทอร์เน็ตการก้าวเข้ามาสู่โลกธุรกิจของเทคโนโลยีในปัจจุบันและก้าวต่อไปของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่จะเข้ามาสู่การใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคตอันใกล้นะคะผู้เข้าร่วมการอบรมในวันนี้เนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ50ท่านนะคะโดยเป็นผู้สนใจจากทุกส่วนงานนะคะมีทั้งนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนภายนอกผู้สนใจนะคะโครงการเปิดโลกรันเกียก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับความร่วมมือจากและได้รับความสนใจจากองค์กรภายนอกและสังคมแล้วก็ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่องค่ะก็ขอเรียนเชิญท่านคณบดีกล่าวเปิดการอบรมในวันนี้ด้วยค่ะท่านรองคณบดีท่านวิทยากรและท่านผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสนำเสนอองค์ความรู้นั้นให้กับสังคมอย่างที่ท่านประธานได้เรียนว่าสถาบันแห่งนี้นั้นอาจจะถือเป็นสถาบันทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ค่อนข้างจะมีอายุยืนนานทีเดียวนะครับเราจะครบ96ปีในปีในวันที่1มิถุนายน2562ที่จะถึงนี้องค์ความรู้ต่างในคณะนั้นมีมากนอกจากเราสร้างขึ้นมาเองแล้วยังมีการร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและถึงวันนี้แล้วนั้นคิดว่าการที่จะให้สังคมไทยนั้นเข้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นบทบาทหนึ่งของคณะวิศวะในฐานะหน่วยงานหนึ่งของรัฐนั้นก็คือการนำองค์ความรู้นั้นเข้าสู่สังคมให้ได้นั้นในทุกเดือนคือทุกวันที่3ของเสาร์ที่3ของเดือนนั้นเนี่ยเราจะมีรายการเป็นประจำคือนำองค์ความรู้ที่ผ่านมานั้นเข้าสู่สังคมที่ผ่านมานั้นผมเองจริงแล้วถึงแม้เป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่รู้ทุกเรื่องจะใช้เวลามานั่งฟังตั้งแต่เรื่องรังสีไม่ใช่ไกลตัวก็ได้ความรู้นะครับทุกอย่างเลยมีศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของประชาชนได้และคิดว่าณวันนี้แล้วเนี่ยเครือข่ายนะครับต่างๆที่เข้ามาร่วมฟังเราเกือบ10ครั้งที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีเป็นสมาชิกเป็นขาประจำเราทุกวันเสาร์ที่3นั้นจะแวะมาที่คณะวิศวจุฬานั้นเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่2ท่านนะครับมาหาองค์ความรู้เอาปัญหาของท่านนั้นเข้ามาสอบถามเราเรายินดีที่ให้ข้อคำตอบนะครับแล้วก็คำแนะนำไปตลอดเวลา อยากจะเรียนนิดนึงว่าพันธกิจหลักของวิศวะคือว่าการที่จะนำสังคมไทยนั้นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและโครงการเปิดโลกรันเกียนั้นเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่เราดำเนินการมาโดยที่ว่า
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นทุกอย่างนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คณะนั้นให้การสนับสนุนนะครับนะผมเองมีความยินดีอย่างยิ่งแล้วก็คิดว่าหลายๆท่านในที่นี้เนี่ยอาจจะเคยมาใช้บริการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬานะครับและคงมีอีกหลายท่านที่ว่าจะเป็นครั้งแรกที่ท่านเข้ามาณที่แห่งนี้เข้าใจว่าภายหลังการสัมมนานั้นเนี่ยทางฝ่ายเจ้าหน้าที่นั้นคงจะมีแบบประเมินแบบสอบถามนะครับขอความกรุณาทุกท่านนะครับช่วยให้คำข้อคิดเห็นนะครับอะไรที่เป็นคำแนะนำหรือจะตำหนิหรือจะชี้แนะนะครับให้ความกรุณาเราเองยินดีนำมาปรับปรุงนะครับเพราะถือเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับที่จะให้บริการกับประชาชนก็ในโอกาสนี้นั้นเนี่ยผมขอถือโอกาสขอบคุณท่านวิทยากรนะครับเพราะจะมี2ท่านนะครับนะแล้วก็ขอบคุณทางคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับที่ได้ร่วมเข้ามาดำเนินการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตเปิดการอบรมภายใต้โครงการเปิดโลกรายเรียนในหัวข้อเรื่อง Next Generation Network Future Internet นะครับณบัดนี้ขอขอบคุณครับขอโทษค่ะค่ะในลำดับถัดไปนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่การบรรยายนะคะดิฉันใคร่ขอแนะนำวิทยากรของเราในวันนี้สักเล็กน้อยนะคะซึ่งวิทยากรในวันนี้นะคะก็ประกอบด้วยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ2ท่านจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราเองนะคะดิฉันขออนุญาตแนะนำวิทยากรท่านแรกของเรานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยเชษฐ์สายวิจิตรค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมสาขา Electronic and Communications Engineering จาก University of Bristol ประเทศอังกฤษนะคะในปีพ.ศ. 2537ค่ะและจบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา Communication Network จาก Imperial College of Science, Technology and Medicine University of London ประเทศอังกฤษในปีพ.ศ. 2544สำหรับวิทยากรท่านที่2นะคะซึ่งท่านจะได้พบหลังจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยเชษฐ์ขึ้นบรรยายจบแล้วก็จะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวดิษฐ์อัศวกุลนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะปัจจุบันเป็นนักวิจัยสังกัดห้องปฏิบัติการระบบโทรคมนาคมและวิจัยด้านระบบจราจรอัจฉริยะคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขออภัยค่ะและจบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา Communication Networking จาก Imperial College of Science, Technology and Medicine University of London ประเทศอังกฤษในปีพ.ศ. 2543ค่ะและในลำดับนี้นะคะดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านวิทยากรท่านแรกเลยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยเชษฐ์สายวิจิตรขอเชิญพบค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็ขอเริ่มการบรรยายนะครับอย่างที่ท่านประธานได้กล่าวทราบถึงวัตถุประสงค์ของการถ่ายโอนความรู้ของเรื่องโครงข่ายนะครับผมก็เลยพยายามจัดเรียงเรื่องของสไลด์หรือเรื่องของเนื้อหาที่จะต้องบรรยายในช่วงต้นเนี่ยนะครับค่อนข้างยากมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนื้อหาของทางระบบสื่อสารเนี่ยค่อนข้างเป็นวิชาที่ต้องใช้เวลาพูดนานนะครับผมก็เลยพยายามจะควบรวมให้มันเล็กแล้วก็เข้าใจง่ายภายในเวลาสั้นแล้วผมจะมีวิดีโอคลิปสัก 3-4 อันนะครับให้เห็นถึงวิชั่นหรือว่าวิสัยทัศน์ของนะครับของวิศวกรแล้วก็ของทาง
บริษัทต่างๆในต่างประเทศนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงข่ายแล้วก็เรื่องของ